สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยช่างยอดกราฟิกบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยสำหรับคลิปนี้ยอดก็จะมาพูดถึงซีเกมนะครับอินโดนีเซียได้ประกาศรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่มีชื่อของมังกานังลุยศึกซีเกมครั้งนี้นะครับซึ่งเจ้าของเหรียญเงินปี2017ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาลูกยางหญิงที่จะเข้าร่วมแข่งขันซีเกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับอินโดนีเซียได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่จะเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลซีเกมครั้งที่30ฟิลิปปินส์2019ระหว่างวันที่2ถึง10ธันวาคม2562เจ้าของเหรียญเงินเมื่อ2ปีก่อนไม่มีรายชื่อของเอพิลมังกานังหัวเสาตัวเก่งที่ยังติดปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ก็อาศัยผู้เล่นชุดหลักที่ได้รองแชมป์อาเซียนกลางปี2019ทั้ง2สนามเลยนะครับรายชื่อก็มีดังต่อไปนี้นะครับ 1. อามาเรียฟาจิน่า 2. เมกาวตีฮันเกสตี 3. ราตรีวูรันดารี 4. วินตังคูมาลา 5. โนเวียอันดรีดันติ 6.ฮานีบูติอติ 7. ทิสยาอามาเรียปูตี 8. ตรีเลตโนมูเตรา 9. วินดาสิตินูดาดิลา 10. อาเซลานูอารีปูนามา 11. อากุสตินวูรันดารี 12.เซลาเบอร์นาเตยา 13. ยูริสอินดายานีและ 14. ดิตาอาซิซานะครับอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักตบสาวอินโดนีเซียที่ได้ประกาศรายชื่ แต่ว่าไม่มีชื่อของมังกานังซึ่งติดอาการบาดเจ็บอยู่ตอนนี้นะครับยอดก็มาอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้ฟังกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับยอดก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ยอดทำ YouTube ต่อไปและไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ